ค่ะปัจจุบันนะคะทำอาชีพแอร์โฮสเตสค่ะสำหรับวันนี้นะคะปุ๊กนะคะก็ได้มาปรึกษาคุณหมอนะคะเราอยากจะลดหนกแก้มใช่ไหมคะมีปัญหาในเรื่องของหนกแก้มมีหนกแก้มเยอะแล้วก็มีเหนียงเยอะนะคะแล้วก็เวลายิ้มตรงนี้แก้มตอบแล้ววันนี้นะคะคุณหมอนะคะก็แนะนำนะคะมีการทำไลโปลิซิ่งนะคะแล้วก็ชินอัพค่ะแล้วตัวสุดท้ายนะคะก็เป็นรูบี้นัมเบอร์5ค่ะก็หลังจากทำนะคะก็คือตอนทำใช่ไหมคะคุณหมอจะทำทีละครึ่งอะค่ะความเปลี่ยนแปลงระหว่างขั้นที่ทำกับขั้นที่ไม่ได้ทำเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยนะทำชิ้นอัพไปใช่ไหมคะพอเราทำเสร็จปุ๊บก็คือตรงคางลงตรงเหนียงเมียค่ะก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะส่วนโหนกแก้มตรงนี้ค่ะที่มีข้างๆเนี้ยที่มีออกมามากขึ้นเราก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดส่วนแก้มตรงนี้ค่ะที่เวลายิ้มปุ๊บมันตอบลงไปก็เติมเต็มมากยิ่งขึ้นค่ะ